สวัสดีครับสวัสดีครับอย่างในสายกันนี้กล่าวว่าอรุณสวัสดิ์นะตอนนี้นะครับวันนี้ผมก็จะเดินทางไปออฟฟิศแล้วก็จะได้จะโชว์ให้ดูว่านะครับการเดินไปออฟฟิศเนี่ยแสนทรหดแสนลำบากแค่ไหนนะครับตามไปดูกันครับเริ่มจากในหอนะเห็นข้างนอกไหมฮะแวบๆนะครับตอนนี้หิมะก็หยุดโปรยปลายลงไปบ้างแล้วนะครับลงบันไดก่อนนะครับผมอยู่ชั้น3นะส่วนใหญ่จะไม่ใช้ลิฟต์นะพอใช้ลิฟต์แล้วมันช้ากว่าเดินนะนี่ก็รีเซพชันนะครับปกติก็อยู่บางทีก็ไม่อยู่ใกล้คริสต์มาสแล้วก็มีต้นคริสต์มาสอันนี้ก็ด้านหน้าประตูนะครับฮัลโหลทางเดินนะครับเต็มไปด้วยหิมะถ้าเพราะว่าไม่ค่อยมีคนจะเดินนะวันนี้วันเสาร์นะครับถ้ามีคนเดินมีรถเยอะๆหิมะก็จะหายไปบ้างนะตรงนี้ก็เป็นที่ทิ้งขยะของหอพักนะครับแยกเป็นกระดาษพลาสติกแล้วก็ทุกอย่างรวมกันเยินเข้าไปจากนั้นก็เดินทางกันต่อนะครับไปออฟฟิศถนนครับถนนอันนี้ทางเดินนะฮะวันนี้ไม่ค่อยมีคนเดินหิมะเลยไม่พร่องเท่าไหร่สบายดีครับไม่ไกลอันนี้ก็ตึกเก่านะฮะจริงๆแล้วตึกที่เห็นจะเป็นตึกใหม่นะครับสร้างครอบตึกเก่าอยู่ข้างในที่สร้างแต่สมัยสงครามโลกนะครับมีความสำคัญมากไอ้หอพักผมเองก็ใช้สร้างมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เช่นกันส่วนฝั่งนี้เป็นตึกสร้างใหม่นะฮะสร้างทีหลังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่แต่น่าจะหลังสงครามนะฮะแต่ดูไม่ออกแล้วครับทรงเหมือนกันหมดสีเดียวกันทรงเดียวกันนี่ก็หิมะก็ยังโปรยปลายอยู่นะฮะน้อยโปรยมา4วันติดแล้วครับขออนุญาตแขวนคอนะครับหนาวหยุดใส่เสื้อแป๊บนึงฮะเย็นฮะเดินทางกันต่อครับเราจะไปออฟฟิศกันนะครับวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยมากวันนี้เลยไม่ไปทำแล็บนะครับเบี้ยวไปทำกันบ้านภาษาอังกฤษดีกว่ารู้สึกว่าจะมีงานใหญ่ให้ทำโอ้แย่แล้วมือเริ่มแข็งเห็นทีต้องใส่ถุงมือละถึงแม้ว่าจะเหลืออีกไม่กี่ก้าวก็ตามโอเคเยี่ยมนะครับถุงมือถึงแม้จะไม่หนามากแต่ในความเย็นระดับนี้ถือว่ามีประโยชน์มากใกล้แล้วครับใกล้จะถึงออฟฟิศแล้วแต่มันก็อีกหลายก้าวเหลือเกินบรรยากาศโดยรอบออฟฟิศนะครับใช้ได้สวยงามนี่ที่จอดรถของออฟฟิศนะฮะที่การอัตโนมัติฮะใครมีรีโมทจะกดเปิดได้
อนนี้ก็ถึงประตูทางเข้าตึกแล้วครับไกลไหมฮะไกลมากเลยใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้บัตรนะครับแต้มเพื่อผ่านเข้าไปข้างในอ้อลืมเคาะรองเท้าก่อนต้องเคาะหิมะออกบ้างนะครับอย่างงั้นเข้าไปข้างในละลายเป็นน้ำเปียกในตึกแอคเซสอีกครั้งนึงเปิดประตูถ่ายคนเฝ้าหอนะครับไอคนเฝ้าตึกนะครับดรเดนในนี้ก็อุ่นสบายนะสามารถใส่เสื้อยืดกางเกงยีนได้เลยคนเฝ้าตึกไม่ให้กุญแจแสดงว่ามีคนมากอดเราแล้วนะตอนนี้จริงๆแล้วก็สายแล้วแต่มีคนมากอดเราแน่นอนออฟฟิศอยู่ชั้น3เช่นกันครับเดินขึ้นบันไดฮะออกกำลังให้ร่างกายอบอุ่นโอเคอันนี้ก็มีประตู2ชั้นดูชั้นแรกนะฮะดูชั้นที่2เปิดอยู่แล้วนะแล้วก็จะเป็นประตูออฟฟิศของผมซึ่งอยู่สุดทางเดิน แอนแอนแล้วมีประตูข้างในอีกชั้นนึงเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าเพราะว่ารองเท้ามันปิดก็เดินเข้าไป Good morning Hello uncle ถึงแล้วครับโต๊ะของผม